สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง YouTube ครับช่องเฟซไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวที่มีความลี้ลับและความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระธาตุพนมนะครับซึ่งก็ได้ปรากฏในประวัตินะครับของหลวงปู่เสากันตสีโลนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับแล้วก็มีบันทึกอยู่ในหนังสือประวัติของหลวงปู่มั่นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุพนมเนี่ยเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับคนไทยทั่วประเทศเนี่ยมักจะเดินทางเมื่อเดินทางมาถึงนครพนมกันแล้วเนี่ยมักจะเดินทางไปทำการนมัสการสักการะพระธาตุพนมด้วยพระธาตุพนมเนี่ยตามตำนานเนี่ยเล่ากันว่าเป็นสถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้านะครับหรือกระดูกส่วนอกนั่นเองตามตำนานเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วทั้งหมด3ปีนะครับก็คือหลังจากนั้น3ปีพระมหากัสสปะเทระเนี่ยพร้อมด้วยคณะสงฆ์เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับ500รูปเดินทางมาที่ภูกำพร้าครับภูกำพร้านี่ก็คือสถานที่ปัจจุบันก็คือพระธาตุพนมนั่นเองเดินทางเพื่อนำพระอุรังคธาตุเนี่ยมาบรรจุที่นี่ซึ่งเป็นไปตามพุทธประสงค์พอมาถึงที่ภูกำพร้าแล้วก็ทำการบูชาพระอุรังคธาตุแล้วก็บรรจุพระอุรังคธาตุไว้ที่ภูกำพร้าแล้วก็สร้างพระเจดีย์ครอบอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับที่พระธาตุพนมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนและตำนานว่าอย่างไรตามบันทึกของหลวงพ่อวิริยังนะครับซึ่งหลวงพ่อวิริยังนี่ท่านเป็นพระอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นนานหลายปีเลยก็จะมีการบีบนวดหลวงปู่มั่นพอมีการบีบนวดหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นก็มักจะเล่าเรื่องราวต่างๆในการทุดงในการแสวงธรรมแล้วก็เล่าเรื่องราวธรรมะให้กับพระอุปถัมภ์ฟังเสมอหลวงพ่อวิริยังท่านก็ได้รับฟังแล้วก็บันทึกมาเป็นหนังสือให้เราได้อ่านกันนะครับเรื่องราวการบันทึกเนี่ยหลวงพ่อวิริยังได้บันทึกไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2486แล้วนะครับก็เรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อราวพ.ศ. 2443ทางคณะหลวงปู่เสากัตสีโรเนี่ยพร้อมด้วยหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่หนูทิตปัญโยได้เดินทางมาพำนักอยู่ที่พระธาตุพนมก็ระหว่างนั้นก็เห็นว่าพระธาตุพนมเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยมีเถาวัลย์มีพืชนานาชนิดปกคลุมไปหมดมิดไปหมดเลยนะครับเหลือเพียงแต่ยอดเนี่ยยอดพระเจดีย์เนี่ยที่โผล่ขึ้นมาทางคณะของหลวงปู่เสานะครับทั้งหมด3องค์ด้วยกันเนี่ยก็ได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเคร่งครัดณตอนนั้นก็ได้ประจักษ์เห็นความอัศจรรย์แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุพนมทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3องค์เลยก็คือว่าช่วงประมาณกลางคืนประมาณตีสี่โทษทีครับประมาณ4ถึง5ทุ่มนะครับช่วงกลางคืนก็จะมีปรากฏเนี่ยแสงสีเขียววงกลมเท่าลูกมะพร้าวเนี่ยมีรัศมีสว่างก็พวยพุ่งออกมาจากยอดพระเจดีย์แล้วก็ลอยห่างออกไปจนสุดสายตาแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยใกล้สว่างราวๆตีสามถึงตีสี่แสงนั้นก็จะลอยกลับมาลอยมาที่องค์พระเจดีย์แล้วก็หายวับเข้าไปในพระเจดีย์ซึ่งทั้ง3องค์เนี่ยก็ได้ประจักษ์เห็นอยู่อย่างเงี้ยทุกๆวันเลยนะครับจนหลวงปู่เสาท่านบอกว่าที่พระเจดีย์ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องราวการบันทึกของหลวงพ่อวิริยังนะครับแล้วก็มีอีกบันทึกหนึ่งนะครับบันทึกของหลวงพ่อโชติอาภัคโคซึ่งก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งก็คล้ายคลึงกับของหลวงพ่อวิริยังนะครับว่านับตั้งแต่วันแรกของการอธิษฐานเข้าพรรษาของหลวงปู่เสาก็ได้เห็นแสงฉับพันรังสีพวยพุ่งออกมาจากองค์พระเจดีย์เป็นระยะซึ่งก็อยู่ราวช่วงหัวค่ำครั้นพอจวนสว่างก็ปรากฏแสงสีต่างๆเนี่ยพวยพุ่งเข้าสู่พระธาตุเหมือนเดิมปรากฏอย่างเงี้ยตลอดจนออกพรรษาซึ่งหลวงปู่เสาก็เชื่อแน่ว่าพระธาตุตรงนี้บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พระอริยะนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์เนี่ยของหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่เสาเนี่ยได้พบแล้วก็หลวงปู่มั่นก็ได้เจอด้วยนะครับก็น่าจะเป็นการยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นการบันทึกของหลวงพ่อวิริยังอย่างชัดเจนเลยทีนี้เรื่องแสงสว่างเนี่ยก็ตามบันทึกอีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประวัติของหลวงปู่เสาก็ได้เขียนไว้ว่าได้มีการสอบถามจากคุณเฉลิมตั้งไพบูลย์เจ้าของร้านเจียบเซ้งนะฮะซึ่งเป็นร้านจำหน่ายยารักษาโรคซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่ถนนกุศลรัศดากรซึ่งเป็นถนนเนี่ยออกจากท่าน้ำตรงไปยังพระธาตุพนมก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าคุณเฉลิมเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนก็ท่านเองเนี่ยยังเห็นแสงออกจากองค์พระธาตุ
ก็คือตกราวๆช่วงกลางคืนเนี่ยราวๆ 3-5 ทุ่มจะมีแสงสว่างเนี่ยคล้ายหลอดไฟเป็นทรงกลมเท่าผลส้มลอยออกมาจากองค์พระธาตุระดับที่สูงราวๆยอดมะพร้าวนะครับก็ราวๆ40เมตรนะครับลอยขนานไปกับพื้นในระดับที่ความเร็วเนี่ยเร็วกว่าคนวิ่งเล็กน้อยพุ่งไปทางตะวันออกผ่านหลังคาบ้านของคุณเฉลิมแล้วลอยข้ามแม่น้ำโขงไปจนรับสายตาพอจะสว่างเนี่ยก็ลอยกลับมาแล้วก็รับเข้าสู่พระธาตุอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านเนี่ยได้เห็นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องราวอัศจรรย์อย่างมากทีนี้หลวงปู่มั่นก็พูดว่าการบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่พระธาตุพนมเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีจิตใจเนี่ยเบิกบานมากแล้วก็ทำให้เกิดการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้อย่างดียิ่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นการเปิดเผยเรื่องราวนะครับของพระธาตุพนมตั้งแต่นั้นมาเพราะว่าชาวบ้านแต่เดิมนั้นน่ะไม่เข้าใจความสำคัญนะครับของพระธาตุพนมกันเลยทีนี้ก็มีเรื่องราวการเริ่มบูรณะนะครับก็คือตั้งแต่หลวงปู่เสาได้เดินทางทุดงไปเนี่ยก็ได้ชักชวนชาวบ้านให้ทำความสะอาดพื้นที่ของพระธาตุพนมนะครับแล้วก็เล่าถึงความสำคัญของพระธาตุพนมจนชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงธรรมนะครับแล้วก็ทำการช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทำบุญกับหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาเนี่ยในวันมาฆบูชาแล้วก็เป็นประเพณีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าพระอาจารย์ใหญ่นะครับหลวงปู่เสาเนี่ยมีพระคุณอย่างมากที่ได้พาคณะของหลวงปู่มั่นเนี่ยเดินทางมาถึงพระธาตุพนมนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้มีการเผยแพร่เรื่องราวความสำคัญออกมานับแต่นั้นมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับพระธาตุพนมนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเข้าใจนอกจากนี้ทางหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยก็ได้กล่าวเหมือนกันนะครับว่าที่พระธาตุพนมเนี่ยเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครเดินทางมาถึงจังหวัดนครพนมหรือผ่านทางพระธาตุพนมแล้วเนี่ยไม่เดินทางเข้าไปกราบนมัสการสักการะพระธาตุพนมเนี่ยจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยจะมีเวรกรรมบางอย่างที่ปิดกั้นจึงไม่เห็นความสำคัญตรงนั้นนะครับอันนี้หลวงปู่ฟั่นได้เขียนไว้เลยนะครับซึ่งผมได้อ่านในประวัติของหลวงปู่ฟั่นด้วยหลวงปู่ฟั่นได้อธิบายอย่างนี้เลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเดินทางไปที่พระธาตุพนมนะครับก็อยากให้เดินทางเนี่ยไปกราบไหว้พระธาตุพนมด้วยนะถ้าเกิดใครทำธุระที่นั่นนะเพราะว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับตามการยืนยันและการบันทึกเรื่องราวในประวัติของครูบาอาจารย์นะครับโอกาสหน้านะครับผมก็จะนำเรื่องราวของครูบาอาจารย์โอต่างๆมาเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านชอบนะก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับบน YouTube Face Thai Story ครับแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับเพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ